สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของสวรรค์ทั้ง6ชั้นเป็นหัวข้อที่หลายๆท่านรอคอยนะครับเรื่องราวของสวรรค์ทั้ง6ชั้นก็มีปรากฏในพระไตรปิฎกแล้วก็ไตรภูมิพระร่วงนั้นในไตรภูมิพระร่วงเนี่ยแบ่งออกเป็น31ภพถ้าจำแนกโดยลักษณะของสปีชีส์สัตว์แล้วก็จะแบ่งภูมิได้ทั้งหมด5ภูมิก็คือนรกเปรตเดรัจฉานมนุษย์และเทวดาถ้าแบ่งแบบที่เบตก็จะมีภพอสุรกายเพิ่มเข้ามาอีกจะเป็นแบบเรื่องเซนเซย่าที่เวอร์โกชากะใช้ท่าไม้ตายริคุโดริงเงโดยการให้ศัตรูเนี่ยเลือกภูมิทั้ง6ว่าจะเอาภูมิอะไรครับทีนี้เรามาโฟกัสกันเรื่องภพของสวรรค์ทั้ง6ชั้นเท่านั้นก็คือสวรรค์ในกามภพเทวดาเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือเทวดากับพรหมพรหมก็คือฤาษีนักบวชที่เข้าสมาธิได้ระดับฌานเมื่อตายแล้วก็จะไปเกิดตามความละเอียดของชั้นสมาธิที่เข้าถึงได้แต่สำหรับสวรรค์6ชั้นเรียกว่ากามภพนั่นเพราะว่าเทวดาเนี่ยเขายังมีรักโลภโกรธหลงเหมือนมนุษย์นี่แหละครับแต่ว่ากายของเขาละเอียดกว่าเท่านั้นเองถ้าหมดอายุไขก็จุติลงไปแค่นั้นเองครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ไปชมกันเลยนะครับว่าสวรรค์ทั้ง6ชั้นนั้นมีอะไรบ้างชั้นที่1ก็คือจตุมหาราชิกาเป็นสวรรค์ชั้นแรกสุดที่มิติซ้อนใกล้กับโลกมนุษย์เทวดาชั้นนี้ก็จะเกี่ยวกับโลกมนุษย์มากที่สุดตามชื่อของสวรรค์เลยครับก็คือจตุมหาราชเป็นชื่อของมหาราชทั้ง4ก็จะเป็นเทวดาระดับบิ๊กบอสที่ปกครองทิศทั้ง4ครับเรียกว่าโลกกบาลแปลว่าผู้คุ้มครองโลกมหาราชทั้ง4ชื่อว่าท้าวทัตรัตปกครองพวกคนทันเป็นเทวดาที่เล่นดนตรีมีกายหอมปกครองทางทิศตะวันออกท้าววิรูหกปกครองพวกกุมพันเป็นยักษ์อันทะใหญ่และปกครองทางทิศใต้บางคติก็บอกว่าปกครองพวกครุฑด้วยองค์ที่3คือท้าววิรูปักปกครองพวกนาคทางทิศตะวันตกและองค์สุดท้ายคือท้าวเวสสุวรรณหรือว่าพระกุเวนปกครองพวกยักษ์ทางทิศเหนือในบรรดามหาราชทั้ง4แล้วท้าวเวสสุวรรณมีผู้นับถือมากที่สุดและดีไซน์ของมหาราชทั้ง4อาจจะแตกต่างกันไปของญี่ปุ่นของจีนก็แบบนึงโดยเมืองของมหาราชทั้ง4ก็เป็นนครทั้ง4ประจำเขาพระสุเมนเป็นดินแดนทิพย์ลอยอยู่ในอากาศทุกแห่งมีกำแพงทองงามอารามประดับด้วยแก้ว7ประการมีบานประตูกำแพงทำด้วยแก้วมณีแล้วก็มีปราสาทแก้วมากมายและก็มีวิมานจำนวนมากเป็นที่อยู่ของเทวดาพื้นจะเป็นทองบ้างเงินบ้างเหยียบไปก็ไม่มีรอยเท้าและมีสระโบกขรณีน้ำใสกว่าแก้วมีดอกบัวนานาพันธุ์ส่งกลิ่นหอมอบอวลมีต้นไม้สวรรค์งดงามอลังการงานสร้างมีป่าหิมพานต์อยู่ที่เชิงเขาพระสุเมนดอกไม้ที่นี่จะเป็นทิพย์หมดนะเมื่อร่วงแล้วก็จะหายแวบไปเลยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมฟุ้งพอร่วงลงมาก็จะออกดอกใหม่อีกครับฤดูกาลของที่นี่ก็ไม่หนาวนะปีหนึ่งก็จะมีต้นไม้ออกดอก1เดือนบ้าง2เดือนบ้าง3เดือนบ้างในป่าหิมพานต์นี้จะมียอดเขา 84,000 ยอดมีแม่น้ำใหญ่5สายก็คือคงคายมุนาสรภูอาจิระวดีมหิมาซึ่งชื่อเหมือนกับแม่น้ำในโลกมนุษย์และมีสระใหญ่7สระสระอโนดาตกันดมุนทะรัฐกาละฉัตรทันตะมันทากินีสีหับปาตะกุณาละที่สระอโนดาตก็มีภูเขา5ลูกล้อมรอบได้แก่เขาสุทัสสะเขาจิตตะกูดเขาการละกูดและเขาไกรลาศซึ่งเขาไกรลาศในจักรวาลไตรภูมิเนี่ยก็เป็นที่ประทับของพระปรมเยสวนหรือว่าพระศิวะก็อยู่ที่นี่ล่ะครับและที่เขาคันธมารจะมีเงื้อมเขาหนึ่งชื่อว่านันทมูลกะเป็นที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมีถ้ำอยู่3แห่งก็คือถ้ำทองถ้ำแก้วถ้ำเงินในป่าหิมพานต์ก็จะมีสัตว์อัศจรรย์เต็มไปหมดนะฮะแฮร์รี่พอตเตอร์ยังต้องอายไว้ว่างๆก็มาคุยกันเพิ่มนะครับผมก็มีคลิปเกี่ยวกับสัตว์หิมพานต์ทำแยกเอาไว้ท่านสามารถเข้าไปติดตามคลิปสัตว์อัศจรรย์ในหิมพานต์ก็จะวางลิงก์ไว้ให้นะครับพวกนาคครุฑก็จะอาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ครุฑก็จะอยู่ในวิมานที่มีชื่อว่าฉิมพลีในป่าหิมพานต์ก็ยังมีมักกะลีผลที่รูปร่างเหมือนผู้หญิงเป็นเซ็กทอยของพวกคนทันและวิทยาธรสายหื่นครับเทวดาร่างโปร่งใสที่มนุษย์อาจจะเห็นบ้างด้วยตาทิพย์ก็มาจากภพนี้ล่ะครับเช่นรุกขเทวดาตามต้นไม้เจ้าที่เจ้าทางบางสันเจ้าแต่คนไทยเนี่ยไปเรียกรวมเปรตกับเทวดาหมดว่าผีนับก็เรียกว่าผีบ้านผีเรือนจริงๆอาจจะเป็นเทวดาก็ได้สลับอายุเทวดาชั้นนี้ก็50ปีมนุษย์เท่ากับ1คืนจตุมหาราชิกาอายุไขของเทวดาชั้นนี้คือ500ปีทิพย์ดังนั้นอายุเทวดาชั้นนี้จึงประมาณ9ล้านปีมนุษย์ครับแต่ใช่ว่าเทวดาทุกคนจะอายุถึงนะนี่คือแม็กซิมัมของเทวดาชั้นนี้และนี่คือสาเหตุว่าทำไมเทวดาบางทีไม่มายุ่งกับมนุษย์เพราะว่าวันหนึ่งมันก็ผ่านไปแล้ว50ปีพอกลับมาแล้วญาติๆก็ตายหมดแล้วนั่นเองครับการสิ้นอายุของเทวดาในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่ามี4สาเหตุก็คือ1สิ้นอายุไขเอง2สิ้นบุญแล้ว
3. เสพสุขจนลืมกินอาหาร 4. ตายเพราะว่าโกรธแล้วหัวใจเป็นไฟหลอมละลายครับแล้วก็จุติในภพอื่นก่อนที่เทวดาจะตาย7วันเนี่ยจะมีนิมิต5อย่างก็คืออันที่1เนี่ยดอกไม้ในวิมานจะเหี่ยวลง 2. ก็คือผ้าผ่อนจะหม่นหมองลง 3. อยู่แล้วจะไม่มีความสุขมีเหงื่อใครออกมาจากรักแร้4ก็คือที่นั่งร้อนแล้วก็แข็งขึ้นมานะครับแจ้งเตือนขึ้นแล้ว5ก็คือกายเหี่ยวแห้งเศร้าหมองไม่มีรัศมีสัญญาณเหมือนว่าหมดเวลาสนุกแล้ว4เซิร์ฟเวอร์กำลังจะปิดแล้วนะครับหน้าที่ของมหาราชทั้ง4ก็คือตรวจตาโลกมนุษย์ทุกวันและบางวันก็จะส่งเทวดาลูกน้องไปตรวจเช่นในวันพระ8ค่ำส่วนวันพระ15ค่ำก็จะส่งลงไปตรวจเองจะถือแผ่นทองสุกกับดินสอที่ทำจากหินแดงยุคนี้คงใช้ iPad แล้วนะครับเพราะว่าประชากรโลกเยอะจัดแล้วก็จดชื่อคนทำดีเอาไว้ไม่รู้ว่าท่านเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับสงสัยต้องใช้ฮาร์ดดิสก์แบบโคตรขนาดใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าประชากรหลักหมื่นล้านโดยท่านจะจดว่าใครทำบุญอะไรช่วงนี้บ้างและจะมอบหน้าที่ให้กับปัญจสิกขรเทวบุตรจากนั้นจะเอารายชื่อมนุษย์ที่ทำดีไปให้กับมาตุลีมาตุลีคนนี้เป็นคนขับรถให้พระอินทร์เพื่อให้เทวดาได้ดูรายชื่อคนทำดีจากนั้นก็จะขานเสียงดังเพื่ออนุโมทนาสาธุการจะได้มีเพื่อนเทวดาเพิ่มขึ้นแล้วเนื่องจากว่าคนขึ้นสวรรค์เนี่ยมีน้อยกลัวว่าคนทำชั่วมากสวรรค์จะโล่งครับเพราะว่านรกเนี่ยมีคนมากกว่านั่นเองพระอินทร์หรือว่าท้าวสักกะก็จะอ่านรายชื่อคนดีให้เทวดาฟังชื่อคนที่พระอินทร์อ่านให้ก็จะได้ยินไปไกล 69,000 วาเมื่อคูณ16ไปจะได้หน่วยกิโลเมตรเป็นล้านนะครับถ้าพระอินทร์อ่านชื่อเสียงดังไปอีกก็คือ80ล้านวาหรือว่าหรือ 1,280 กิโลเมตรระยะทางถ้านับจริงๆก็คือจากโลกเกือบถึงดวงอาทิตย์เลยแหละครับก็คือเท้าสักกะเนี่ยตะโกนทีก็เกือบถึงดวงอาทิตย์นะครับสำหรับวิธีที่เข้าสู่สวรรค์ชั้นนี้ก็คือพวกที่ทำบุญแบบทำส่งๆไปตอนทำบุญก็ยังมีจิตผูกพันในทานหรือไม่ก็ทำเอาหน้านับทำแล้วยังหวงทานด้วยทานฆ่าใครอย่าแตะทำบุญแล้วกูต้องถูกหวยศีลฆ่าใครอย่าแตะอย่ามาวิจารณ์หรือว่าทำบุญเพื่อหวังลดหย่อนภาษีแบบนี้เป็นต้นก็มักจะโผล่ในชั้นนี้เพราะว่ามีจิตผูกพันในทานเป็นผลบุญที่ไม่ได้อยากเต็มใจให้เท่าไหร่นักก็คิดว่าเออให้เป็นอ่ะนะก็ยังได้บุญมากกว่าบาปนะครับอย่างน้อยก็ยังเป็นเทวดาในหมู่พวกคนทานยักษ์และกลุ่มพันพวกนี้และถ้าราคะหนามากๆก็จะเป็นเดรัจฉานแบบภพพญานาคถ้าโมหะหนาก็จะเป็นพญาครุฑซึ่งครุฑกับนาคเนี่ยบรรลุธรรมก็ไม่ได้เพราะเป็นเดรัจฉานที่อยู่ในภพเทวดาคลิปนี้ก็แนะนำไปแล้วนะครับใครอยากเป็นพญานาคก็ฟังทางนี้นะทำตามพระพุทธเจ้าบอกตามนี้เลยครับใครทำทานแล้วหวงทานเยอะๆราคะหนาๆทานฆ่าใครอย่าแตะอย่าวิจารณ์อยากเป็นพญานาคก็ตามนี้เลยครับสวรรค์ชั้นที่2ก็คือดาวดึงหรือว่าตาวติงสาภูมิสวรรค์ชั้น2นี้ก็เป็นที่อยู่ของเท้าสักกะหรือว่าพระอินทร์นะฮะแต่นี่คือพระอินทร์คติพุทธชื่อของสักกะก็เป็นชื่อหนึ่งของพระอินทร์ทั้งพราหมณ์และพุทธเป็นตำแหน่งของเทวราชราชาของเทวดาชั้นนี้สามารถเปลี่ยนองค์ได้และจักรวาลหนึ่งก็มีเท้าสักกะพันองค์จะมีนิสัยใจคอที่ไม่เหมือนกันครับแต่ว่าพระอินทร์ของพุทธเนี่ยเป็นประธานของเท้าสักกะทั้งเอิร์ธนะก็เป็นพระโสดาบันด้วยเพราะว่าเลื่อมใสในพุทธพระอินทร์องค์เก่าก็ถูกเด้งไปเป็นอสูรเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอินทร์องค์นี้ก็มีศีลธรรมแล้วก็เลิกรบกับอสูรแล้วและจะมีจอมอสูรที่มีชื่อว่าท้าวเวปจิตติถูกไล่ไปอยู่ใต้เขาพระสุเมรุครับชื่อของสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอีกชื่อว่าไตรตรึงซึ่งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุเป็นมหานครลอยอยู่บนอากาศบนปุยเมฆจะเห็นได้ด้วยตาทิพย์เท่านั้นเมืองของพระอินทร์มีนามว่าอมราวดีดาวดึงเนี่ยล้อมด้วยกำแพงแก้วประตูแก้ว100ประตูมีปราสาทสวยงามกลางนครก็มีเวชยันปราสาทมีแก้ว7ประการได้แก่แก้วมณีแก้วไพฑูรย์หรือคริสตัลแก้วประพานแก้วมุกดาแก้ววิเชียรแก้วผลึกแล้วก็แก้วหงซึ่งสวยงามเกินกว่าจะบรรยายเป็นตัวอักษรได้นะฮะก็คือต้องไปเองถึงจะรู้นะครับในที่อีสานมีเจดีย์สำคัญมากมายแต่เจดีย์ที่สำคัญที่สุดก็คือเจดีย์จุฬามณีที่บรรจุมวยผมของพระโพธิสัตว์ตอนออกบวชแล้วก็ยังบรรจุสารีริกธาตุไว้ที่แบ่งมาจากโลกมนุษย์เทวดาก็มาสักการะสารีริกธาตุที่นี่และยังมีอุทยานอีก4ทิศได้แก่สวนนันทวันอยู่ทิศตะวันออกสวนจิตรดาอยู่ทิศตะวันตกนะฮะชื่อสวนในเขตพระราชฐานครับมิสสักกวันอยู่ทางทิศเหนือสวนปารุสกวันอยู่ทางทิศใต้ก็เป็นชื่อของพระราชวังปารุสครับและยังมีสวนยิบย่อยอีกมากมายสวนที่สำคัญอีกสวนก็คือสวนปุณทริกวันมีต้นปาริชาติที่กลิ่นหอมมากแม้แต่เมียพระกฤษณะก็ยังเคยปรารถนาไปปลูกในโลกมนุษย์แล้วก็เกิดสงครามนะครับและก็มีแท่นแก้วที่ประทับของพระอินทร์ถ้าพระอินทร์นั่งแล้วแข็งกระด้างหรือร้อนขึ้นมาเนี่ยก็คือแจ้งเตือนมาแล้วว่าบนโลกเนี่ยคนมีบุญญาธิการกำลังเดือดร้อนแบบในชาดกหรือว่าเรื่องสังทองนั่นเองครับ
ใกล้ๆต้นปาริชาติก็จะมีธรรมสภาที่มีชื่อว่าสุธรรมาเทวสภาเป็นที่สำหรับให้พระโพธิสัตว์มาแสดงธรรมเป็นจุดที่พระพุทธองค์เนี่ยเคยมาแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาที่นี่และจะมีที่นั่งของพระอินทร์พร้อมกับบริวาร32คนบางทีก็จะมีเทวดาระดับพรหมมาแสดงธรรมด้วยเช่นสนางกุมารพรหมเป็นต้นอายุเทวดาชั้นนี้ก็คือพันปีทิพย์จะมีเท่ากับ32ล้านปีในโลกมนุษย์วันหนึ่งของดาวดึงเท่ากับ100ปีโลกมนุษย์ครับก็เป็น2เท่าของสวรรค์ชั้นแรกคนที่ทำทานแล้วมาโผล่สวรรค์ชั้นนี้ให้ทานโดยคิดว่าให้ทานเนี่ยก็คิดว่าดีนะก็เลยเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ดับมีจิตไม่สะสมความเห็นแก่ตัวมีสติกล้าแยกแยะดีชั่วแนวคิดจะคล้ายๆอุลตร้าแมนกระบวนการเซนไทหรือไรเดอร์ครับก็ออกแนวปกป้องความดีคนชั่วต้องกำจัดเหมือนนิสัยเทวดาที่ไล่อสูรลงบาดาลให้หมดอันนี้ก็คือนิสัยของชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เป็นจิตที่เลเวลอัพขึ้นมาหน่อยนึงมนุษย์ส่วนมากยุคนี้เนี่ยแค่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยก็อาจจะยากนะครับเพราะยังถือว่านรกก็แค่น้ำพริกอยู่เลยเอาแค่แยกดีชั่วให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปพูดถึงเรื่องพระโพธิสัตว์นะครับผมสวรรค์ชั้นที่3ก็คือยามาเป็นสวรรค์ที่กล่าวถึงน้อยมากแต่ว่าปราณีตไปอีกขั้นคำว่ายามาเนี่ยก็คือแดนผู้ปราศจากทุกข์เป็นแดนที่อยู่ของเทพที่สุขสำราญดีซึ่งเอาจริงๆสังเกตว่าคำว่ายามะในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าภูเขาอาจจะมีที่มาของสวรรค์ชั้นนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าสวรรค์ชั้นนี้ก็สูงมากและนี่ก็เป็นเขตของเท้าสุยามาปกครองอย่าสับสนกับสยามเทวาธิราชนะครับคนละองค์กันสวรรค์ชั้นนี้ก็ตั้งอยู่ในกลางอากาศห่างจากสวรรค์ชั้นดาวดึงขึ้นมาอีก 42,000 โยชน์สวรรค์ชั้นนี้มีความกว้างใหญ่กว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงมากปราสาทของสวรรค์ชั้นนี้อลังการงานสร้างกว่าพระอินทร์และก็มีทิพยปราสาทเงินปราสาททองเป็นที่อยู่ของเทวดามีความสวยสดงดงามตระการตามีกำแพงแก้วล้อมรอบวิมานมีสระน้ำสวยๆ สวนสวยๆจำนวนมากสวรรค์ชั้นนี้ก็ไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์เพราะว่าอยู่ไกลออกมาจากโลกมากแสงที่ได้ก็มาจากรัศมีของเทวดาเองจึงไม่รู้กลางวันกลางคืนดูไปแล้วคล้ายๆกับอาร์เพมดินแดนของเอลในโลกทั้ง9ตำนานไวกิ้งเลยนะครับวิธีจะรู้ว่าเวลาไหนเป็นกลางวันกลางคืนก็ดูที่ดอกไม้ถ้าบานอยู่ก็คือเวลากลางวันถ้าหุบก็คือกลางคืนเทวดาในสวรรค์ชั้นยามาลงมาที่โลกก็จะสว่างมากแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมาหรอกครับไม่รู้จะมาทำไมแม้ใส่แว่นกันแดดแล้วก็อาจจะเอาไม่อยู่กับรัศมีของเทวดานะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมตำนานกรีกบางทีเนี่ยมนุษย์ห้ามสบตาเทวดาก็จะมีที่มาที่ไปแบบนี้ก็ได้ก็คือรัศมีเทวดาเนี่ยสว่างมากเทวดาชั้นนี้จะมีอายุ 2,000 ปีทิพย์มีมากกว่าสวรรค์ชั้นแรกถึง4เท่าถ้านับเป็นอายุมนุษย์ก็จะเท่ากับ144ล้านปีในเมืองมนุษย์คนที่มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ทำทานโดยเห็นว่าบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้เฒ่าผู้แก่เคยทำมาน่าจะทำไปไม่ให้เสียประเพณีของตระกูลถือศีลทำทานโดยไม่ได้สนใจว่าได้ดีหรือได้ชั่วแต่ทำไปเพื่อความสวยงามของสังคมมนุษย์และบรรพบุรุษเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมเพื่อความสงบร่มเย็นจึงเป็นเทวดาชั้นยามานี้ครับชั้นที่4ก็คือดุสิตหรือว่าดุสิตาภูมิเป็นดินแดนที่มีแต่ความสุขอิ่มเอิบและเป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพกับพระราชวังด้วยนะตั้งชื่อตามสวรรค์ชั้นนี้ก็คือราชวังดุสิตครับความยาวนานของอายุของสวรรค์ชั้นนี้ก็พอเหมาะพอดีที่พระโพธิสัตว์จะลงไปโปรดโลกมนุษย์เพื่อเก็บบารมี10ทัศน์แต่ใช่ว่าเทวดาทุกคนในดุสิตจะเป็นพระโพธิสัตว์หมดนะครับถ้าทำตามเงื่อนไขขั้นต่ำได้ก็มาที่นี่ได้เช่นกันสวรรค์ชั้นนี้สูงจากสวรรค์ชั้นยามามาอีก 42,000 โยชน์ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้ก็คือเท้าสันดุสิตเป็นผู้ได้ฟังธรรมเทศนาจำนวนมากจะมีการประชุมฟังธรรมทุกวันพระเหมือนกับสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยพระนางมายาเทวีมารดาของพระพุทธเจ้ามาเกิดเป็นเทพบุตรที่ชั้นนี้ก็คือมาเกิดเป็นผู้ชายแล้วครับและมายาเทพบุตรก็ลงไปฟังธรรมอย่างชั้นดาวดึงอัครสาวกของพระพุทธเจ้ามากมายเช่นอนาถบินทิกะเศรษฐีธรรมมิกเศรษฐีหรือว่านางมัลลิกาพระติสสะก็มาอยู่อย่างสวรรค์ชั้นนี้บนสวรรค์นี้เช่นเดียวกับชั้นยามาคือไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทำให้สวรรค์ชั้นนี้ไม่มีมุมมืดและไม่มีเงาอยู่ได้ด้วยแสงสว่างจากวัตถุและสิ่งของต่างๆโดยจะมาจากกายของเทวดาวิมานสวนสระและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่สว่างมากดังนั้นสวรรค์ชั้นนี้เลยสว่างโดยไม่ต้องอาศัยดวงอาทิตย์อายุของเทวดาชั้นนี้ก็คือ 4,000 ปีทิพย์หรือว่า576ล้านปีวันหนึ่งของสวรรค์ชั้นดุสิตก็คือ400ปีบนโลกมนุษย์ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะตรัสรู้จะมาพักอยู่ที่ดุสิตก่อนเพื่อรอการมาเกิดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอดีตหรืออนาคตก็ตามนอกจากนี้เป็นที่พักของพระโพธิสัตว์ทั้งที่ได้รับการพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่แล้ว
หรือยังไม่ได้รับคำพยากรณ์รวมถึงพระอริยเจ้าระดับโสดาบันสกทาคามีและปุถุชนที่บำเพ็ญกุศลมาเยอะอย่างที่บอกว่าชั้นนี้ไม่ได้มีแต่พระโพธิสัตว์เท่านั้นในฝั่งมหายานจะมีคอนเซปต์ของเรื่องแดนสุขาวดีมีความคล้ายกับสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างมากผิดกันตรงที่ว่าแดนพุทธเกษตรหรือสุขาวดีผู้แสดงธรรมจะเป็นพระอมิตาภะพระพุทธเจ้าในดินแดนเซิร์ฟเวอร์บริสุทธิ์ครับในขณะที่ดุสิตจะเป็นพระโพธิสัตว์แสดงธรรมนี่คือความต่างของสุขาวดีกับสวรรค์ชั้นดุสิตของเถรวาทนั่นเองครับคนที่จะมาเกิดดุสิตเนี่ยจะทำทานโดยคิดว่าเรามีอาหารนะทำกับข้าวเองได้แต่ว่าพวกสมณะพราหมณ์เนี่ยทำกับข้าวเองไม่ได้นับเราควรใส่บาตรให้แล้วก็ทำทานให้เขาจะได้มีกินนะครับเป็นการเอื้อเฟื้อและปกป้องประเพณีความสวยงามการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์อย่างมั่นคงและเด็ดเดี่ยวสม่ำเสมอและให้ทานอย่างมีโพธิจิตจึงได้อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตครับสวรรค์ชั้นที่5มีชื่อว่านิมมานนรดีชื่อของสวรรค์ชั้นนี้แปลว่าแดนที่อยู่ของผู้ยินดีในการเนรมิตเมื่อต้องการสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาเพราะสามารถเสกมาได้ด้วยอำนาจของบุญที่สั่งสมมาชั้นนี้ก็จะสวยกว่าดุสิตมากมายนักสวรรค์ชั้นนี้เช่นกันครับไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อาศัยแสงสว่างจากวัตถุแล้วก็กายของเทวดาห่างจากสวรรค์ชั้นก่อนหน้าคือ 42,000 โยชน์ถ้ามองจากดุสิตขึ้นไปจะเป็นแสงนวลตาเทวดาของชั้นนี้สามารถเนรมิตกายให้สวยงามเพียงใดก็ได้เช่นนางวิสาขาก็มาเกิดที่ชั้นนี้บิ๊กบอสของสวรรค์ชั้นนี้มีชื่อว่าท้าวสุนิมิตเทวราชเทวดาบนชั้นนี้สามารถเปลี่ยนวิมานได้ตามปรารถนาสามารถใช้มอดแบบเดอะซิมได้บ้านก็จะเป็นทรงยอดแหลมบ้างทรงสูงเฉียดฟ้าบ้างก็สามารถทำได้โดยแรงบุญครับสกิลเสกก็เหนือกว่าสวรรค์ชั้น4มากมายนักสวรรค์ชั้นนี้จะมีสวนสระน้ำสวยๆเทวสภาน่ารื่นรมวิมานเงินวิมานทองวิมานแก้วตามลำดับของผู้มีบุญการจีบกันระหว่างเทวดานางฟ้าชั้นนี้จะไม่มีการเสพเมถุนกันก็แค่สัมผัสและจับมือก็เพียงพอแล้วจะไม่มีการท้องแบบโลกมนุษย์และไม่มีการเกิดรูปแบบอื่นนอกจากโอปปาติกะเท่านั้นอายุไขของเทวดาชั้นนี้ก็คือ 8,000 ปีทิพย์หรือก็คือ 2,300 กับอีก4ล้านปีในโลกมนุษย์ครับผมพวกที่มาที่นี่ได้เงื่อนไขก็คือให้ทานแบบฤาษีโดยการจำแนกทานแบบพระฤาษีทั้ง10ได้แก่อัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสสามิตรฤาษียมทักขิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารัตวาสฤาษีวาเสฏฐะฤาษีกัสสปะฤาษีและภคะฤาษีด้วยการประกอบยัชยพิธีและน่าสังเกตนะครับว่าชื่อฤาษีในฝ่ายบาลีไปตรงกับสันสกฤตของฮินดูอีกก็คือฤาษีอาคัสสยะวามกะวามเทพวิศวามิตรชมทักขินีอังคีรัตภารัตวาสวสิทธ์กัสยปะและพฤกขุพ่อของพระสุกและเข้าใจว่าฤาษีทั้ง10นี้น่าจะเป็นคนเดียวกันทั้งหมดน่าจะเป็นเจ้าสำนักผู้บูชาไฟในอารยธรรมแห่งนี้มาก่อนจากนั้นก็แยกตัวมาในเขตลุ่มน้ำสินธุทั้งพุทธทั้งพราหมณ์ก็เลยรู้จักฤาษีทั้ง10เหล่านี้ดียังมีบันทึกทั้งในคัมภีร์ฝั่งพุทธและฝั่งพราหมณ์การทำทานได้เอาฤาษีทั้ง10เป็นไอดอลถ้าอธิบายง่ายๆก็หมายถึงทำทานถือศีลคิดแบบควรไม่ควรกับใครเพราะใครนะแล้วสังคมเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากทานที่เราทำก็เหมือนกับวิศวกรครับทำทานแบบแยกแยะนะก็จะได้สวรรค์ชั้นนิมมานนรดีแห่งนี้ครับสวรรค์ชั้นที่6ก็คือปารมิตะสวัตตีนะครับชื่อยาวนิดนึงขออ่านครั้งเดียวพอนะสวรรค์ชั้นนี้ที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสวรรค์ชั้นสูงที่สุดปราณีตที่สุดชื่อของสวรรค์แปลว่าเทวดาที่มีความสุขและเพลิดเพลินในกามคุณทั้ง5อย่างยิ่งยวดโดยที่ตนเนี่ยไม่ต้องเนรมิตเองจะมีเทวดาคนอื่นคอยเนรมิตให้ถือว่าเป็นชั้นที่มีฮาเร็มเลยก็ว่าได้มีบิ๊กบอส2ฝั่งก็คือฝั่งเทวดาฝั่งมารฝั่งเทวดาจะมีเท้าปารมิตสวัตตีเทวราชปกครองฝ่ายมารก็มีเทวปุตรมารหรือว่าพญาสวัตตีมารปกครองพญามารเนี่ยเป็นตำแหน่งครับสามารถเปลี่ยนองค์ได้ตลอดเวลาและพญาสวัตตีมารหรือว่าบิ๊กบอสจะเป็นเทวดาที่มีอาหังการสูงแล้วก็จะเกิดเป็นผู้ชายเท่านั้นสามารถแทรกจิตผู้มีกิเลสได้หมดแม้แต่พรหมชั้นล่างๆก็ยังไม่รอดจากอำนาจของพญามารพญามารคือผู้คอยป่วนพระโพธิสัตว์ไม่ให้ตรัสรู้อยู่เสมอเพราะว่าการบรรลุนิพพานจะทำให้ผู้คนเนี่ยพ้นจากอำนาจของตนไปและไม่มีบริวารมาตามตนสวรรค์ชั้นนี้มีความกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าชั้นนิมมานนรดีมากมายนักอยู่สูงขึ้นไปอีก 42,000 โยชน์และสวรรค์ชั้นนี้ก็เช่นกันครับไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์การรักกันของเทวดานางฟ้าจะไม่มีการเสพเมถุนหรือการมีอะไรกันแต่คราวนี้แอดวานซ์กว่านั้นครับไม่จะเป็นต้องแตะเนื้อต้องตัวกันนะแค่สบตาก็เป็นสามีภรรยากันแล้วนึกว่าปากกัดนะฮะคือทั้ง2ฝ่ายก็ต้องชอบพอกันด้วยนะแล้วก็เนรมิตวิมานอยู่ร่วมกันได้สามารถเสกนางฟ้ามาเต้นโชว์ได้เลยส่วนลูกสาวของพญามารนั้นไม่ได้เกิดมาจากการคลอด
แต่ว่าเกิดขึ้นมาแบบโอปปาติกะก็คือผุดขึ้นมาครับมาปรากฏบนตักของพญามารก็นับเป็นลูกสาวแล้วอายุของสวรรค์ชั้น6ก็คือ 16,000 ปีทิพย์หรือก็คือ 9,216 ล้านปีโลกมนุษย์คืออยู่สวรรค์นี้จนจบเนี่ยโลกแตกแล้วนะครับข้อน่าสังเกตว่าลักษณะของสวรรค์ชั้น6เนี่ยใกล้เคียงกับโคโลกของพระกฤษณะเอามากๆอิมเมจก็คงอิทธิพลกันมาแล้วครับไม่รู้ใครมาก่อนมาหลังแต่ให้ข้อสังเกตอย่างนึงว่ากามเทพมีอีกชื่อนึงว่ามารเหมือนกันเพราะมารสามารถยิงสอนดอกไม้ทั้ง5ได้พญามารกับกามเทพคงเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามยุคสมัยเหมือนกันถ้าไม่มีอารมณ์ทางเพศจะทำให้เกิดลูกได้อย่างไรดังนั้นกามเทพก็เลยน่าบูชาเพราะทำให้เกิดการเกิดครับคนอินเดียก็เลยชอบชื่อว่าโมหันถ้าไม่มีความหลงก็จะไม่มีการเกิดขึ้นแต่มุมมองของพุทธปฏิเสธการเกิดเพราะว่าเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็มองกามเทพเป็นมารเมื่อมารเป็นชื่อหนึ่งของกามเทพในฮินดูด้วยสิ่งที่ตรงข้ามกับมารหรือมาระก็คือรามะหรือพระรามนั่นเองครับจริงๆแล้วนิกายของพระศิวะก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเป็นสังคมของโยคีที่หลีกเร้นไม่ต้องการมีครอบครัวและไม่เสพสมทางกามแต่เมื่อมีนิกายของพระแม่หรือสักติเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็อยากได้มวลชนเพิ่มขึ้นมาจึงจะเป็นต้องแต่งเรื่องในปูรณะว่าพระศิวะใช้ไฟเผากามเทพเพราะปฏิเสธกามพระแม่อุมาก็เลยเข้าหาพระศิวะด้วยตบะแทนถ้าไม่พระแม่อุมาเนี่ยศีลเสมอกับพระศิวะแล้วก็คบหาพระศิวะเป็นสวามีเป็นความรักแบบโยคีและโยคินีเพื่อมีลูกกันตามหน้าที่ชื่อว่าขันธกุมารเพื่อปราบอสูรครับคนที่มาเกิดในสวรรค์ชั้น6ได้จะทำทานโดยคิดว่าเมื่อเราให้ทานแล้วเราจะเกิดจิตเลื่อมใสนะทำให้เกิดเครื่องปราบปลื้มขึ้นมานะมีวลีว่าจงทำทานและปราบปลื้มทำนองนั้นนะครับและเอื้อเฟื้อสังคมกับมหาชนจึงได้เป็นเทวดาสวรรค์ชั้นนี้ครับเอาละครับแม้ว่าสวรรค์ชั้น6จะเป็นยังไงเนี่ยความสุขทั้งหลายก็ไม่ยั่งยืนท้ายที่สุดแล้วเทวดาเมื่อสิ้นบุญแล้วอาจจะต้องไปจุตินรกหรือสวรรค์ชั้นต่ำลงมาอีกแล้วก็กลับเป็นมนุษย์บ้างสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยได้เหมือนกันก็ยังไม่หลุดพ้นจากวัฏสงสารครับเรื่องราวของสวรรค์ทั้ง6ชั้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับและท่านใดอยากทราบเรื่องราวใดเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเข้ามาได้ยังไงก็ถ้าอยากติดตามคลิปต่อไปก็สามารถกดซับกดดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเป็นข้อความก่อนใครใน Facebook นะครับสวัสดีครับ